ศาลแขวงพระโขนงอนุมัติหมายจับเพิ่ม2ผู้ต้องหาแก๊งอุ้มทวงหนี้เครือข่ายอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง2ผู้ต้องหาคือนายปรีชาดาราตรัยและนายไพเชษเมธิสริพงศ์มีความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จ้างวานใช้กำลังข่มขู่และทำร้ายผู้เสียหายเพื่อขอประนอมหนี้ทั้งคู่ร่วมกันข่มขู่บังคับลูกหนี้มาทำร้ายที่บ้านพักโดยลูกหนี้ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจไว้ขณะนี้ตำรวจอยู่ในขั้นตอนของการติดตามตัวทั้ง2คนมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ